เขาบอกว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้แต่จำเอ็มวีได้ตอนเริ่มมีพระเอกหัวฟูๆแล้วก็นางเอกขี่หลังอยู่แล้วก็พูดกันว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันลูกเราจะหน้าเหมือนใครตอนจบนางเอกท้องนางเอกท้องตายทั้งกลมเนาะเป็นพี่น้องกันตายทั้งเป็นสวัสดีครับพี่สงกรานต์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทำได้ทำอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยโอเคนี่เดี๋ยวจะบอกโอเคพี่ปองวันนี้ผมมีคำถามจากกระทู้พันทิพย์มาถามพี่ครับผมเป็นคำถามเกี่ยวกับนักร้องนักดนตรีเลยเขาไปถามกันในพันทิพย์อ๋อไปถามในพันทิพย์ใช่ใช่เขาสงสัยกันเขาก็เลยไปถามโอเคคำถามแรกนะครับครับไม่จริงครับผมนี่ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องอีกแล้วมันเป็นเรื่องปัจเจกอ๋อไม่ชมตัวเองเลยเฮ้ยก็อยากจะชมตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวมันดูหน้ามันไส้เกินไปไม่นี่แบบคือเขาชมตัวเองทั้งอ้อมพี่คิดว่ายังไงครับวันดูอยู่ติ๋งคอหอสอตอเวลาตอบพันทิพย์เราต้องแบบมีเกินข้างหน้าหรอว่าคอหอสอตอทั้งนักร้องและนักดนตรีเนี่ยแปลว่าครึ่งนึงก็คืออย่าไปคบคืออย่างนี้เว้ยจะบอกว่าคืออยากให้คนเข้าใจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนนะถ้าไม่รู้สึกเลยอ่ะแปลกแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเข้าไปจีบด่าทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเจ้าชู้อ่ะคือเอาจริงๆนะต้องนิยามก่อนว่าเจ้าชู้คือแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าเจ้าชู้หมายถึงว่าแบบเห็นของสวยของงามแล้วก็ชอบมองชอบชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าแค่นั้นผมไม่ถือว่าเจ้าชู้ถ้าเจ้าชู้ธรรมดาบางทีมันเป็นจุดขายอะมันเป็นเสน่ห์อาชีพนักร้องนักดนตรีมันต้องใช้เสน่ห์ด้วยใช่ป่ะในการแบบให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ใช้มุมของความเป็นคนเจ้าชู้มาขายอะแล้วถ้าตกลงกับที่บ้านได้อะมันก็จบแล้วที่แบบเจ้าชู้แบบที่แบบรับไม่ได้นะคือแบบไหนแบบที่ทุกคนรู้หมดยกเว้นโอ้มันเสียศักดิ์ศรีโอเคทำไมนักร้องไทยไม่รวยแล้วนักร้องที่รวยคือนักร้องประเทศไหนที่ในความคิดของมึงอะถามผมอะผมไม่รู้ไงก็น่าจะประเทศใหญ่ๆอย่างอเมริกาสมมติเป็นนักร้องก็ไม่รวยแต่เป็นดารารวยนักร้องที่เป็นดาราด้วยอะเขาจะได้รายได้จากความเป็นดาราของเขาไงกระแสชื่อเสียงสังคมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้พูดยากคือถ้าเอาไปเทียบกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรารวยสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าบางประเทศเขาศิลปินระดับโลกอ่ะเขาขายทั่วโลกอ่ะคุณแต่บ้านเราก็ขายอยู่ประเทศเราก็มีอยู่เท่านี้ประเทศเรายังเล็กกว่ารัฐนึงในอเมริกาเลยเอชชีแลนด์มาเล่นประเทศไทยราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะกูว่ามี40บวกอ๋อ45ล้านอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เห็นอยู่บอดี้สแลมเลยไปเล่นในผับหรือในอีเวนต์ไทยอ่ะเท่าไหร่หลักแสนเนาะไม่ถึงล้านเต็มที่ถ้าอีเวนต์คือล้านอะยังไม่ถึงครึ่งของเขาเลยแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือมันก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ต้องทำงานหนักพื้นที่สนามเด็กเล่นใหญ่แต่ว่าพื้นที่ที่มันแบบทุกคนจับจองอยากจะไปอยู่อะมีน้อยคือไม่ได้บอกว่าศิลปินในไทยทำไมถึงจนไม่ใช่เพราะว่าเหตุผลนี้เหตุผลเดียวแต่ว่าศิลปินไทยบางคนเนี่ยอย่างเราอะเราไม่ได้มองว่าตัวเองรวยนะแต่ว่าทุกอย่างที่เราทำอะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยบ้านก็ต้องซื้ออะฉันเงินที่หามาได้ก็ต้องไปซื้อบ้านซื้อนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยโอเคโอเคต้นทุนไม่เท่ากันอืมจริงจังเลยเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้แต่จำ MV ได้ตอนเริ่มมีพระเอกหัวฟูๆแล้วก็นางเอกขี่หลังอยู่แล้วก็พูดกันว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันลูกเราจะหน้าเหมือนใครตอนจบนางเอกท้องพระเอกเก็บกระเป๋านี้ออกจากบ้านทิ้งไว้จำได้แค่นี้เขาบอกว่านี่คือคำถามในกระทู้เขาน่าจะถามนักร้องอะไรผมว่านะพอดเรื่องเหมือนชัตเตอร์กดติดวิญญาณมากเลยอันนั้นนางเอกขี่คออ่ะนางเอกก็ขี่หลังเหมือนกันทำไมอ่ะเขาจำไม่ได้หรอเขาจำเอ็มวีได้หรอใช่เขาจำเอ็มวีได้เขาจำชื่อเพลงไม่ได้ยำเนื้อโสธรอะไรนี่แกบอกผู้ชายหัวฟูผู้ชายหัวฟูมีลูกด้วยมีลูกตอนจบมีลูกตอนจบด้วยท้องนางเอกท้องนางเอกท้องผู้ชายหัวฟูนางเอกท้องมีลูกตอนจบไม่รู้ว่ะน่าจะยากอ่ะโอเคโอเคนางเอกดาวไหมนางเอกท้องตายทั้งกลมเนาะเป็นพี่น้องกันตายทั้งเป็นอุ้ยไม่มีทางรู้ได้เลยเป็นดีเจเปิดแต่เพลงยังไม่ดู MV อ่ะบ็อกกี้ไลออนอ่ะเพลงอะไรครับลงใจอ่ะลงใจอ่ะมีท้องเหรอไม่แน่ไม่รู้เพลงใหม่เพลงเก่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่เขาไม่บอกด้วยฮะน่าจะเพลงเก่าน่าจะแถวจินนี่อ่ะจินนี่ด้วยเหรอโอ้ยใครคนนั้นพลพลอะไรอย่างงี้ป่ะใครคนนั้นพลพลเออพอบอกจินนี่เฉลยหน่อยดิ
ไม่มีเป็นคำถามเป็นกระทู้ที่เขาแบบถามแล้วก็ไม่มีคนตอบเหรอไม่มีใครมาตอบมันด้วยใช่น่าสงสารว่ะในช่วงนี้เหรอถ้าเป็นผมเหรอผมก็ The Darkness Romance งงสาวดีแล้วโดดเด่นที่สุดเหรอใช่เอาแบบโดดเด่นในใจก็คือ Tilly Bird ค่ะณตอนนี้ใช่ไหมเหมือนพี่สงเลยสำหรับกูนะพอสอนนี้กูให้ Tilly Bird Tilly Bird เพราะว่าสาวเขาฟังแล้วให้ความรู้สึกแบบเขาทำถึงเข้าใจคำว่าเขาทำถึงไหมคือเขาทำถึงจริงๆ อาจจะด้วยความเก่งของเขาแล้วก็เพลงที่เขาเสพ The Darkness Romance เป็นวงรุ่นน้องผมอิตาลีเนี่ยเขาจะดูเป็นคนแปลกๆหน่อยแต่ว่าเขาเป็นคนทำเพลงเก่งมากเขาสำหรับผมนะเขาขนาดอัจฉริยะมันทำเพลงด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวแต่ซาวแบบซาวโคตรอินเตอร์เพลงล่าสุดของมัน2เพลงติดกันละเพลงความยาว10นาทีฟังแล้วไม่รู้สึกว่า10นาทีอ่ะฟังแล้วแบบรู้ตัวอีกทีจบแล้วต้องถามว่าคุณทำไมก็น่าจะจีบแหละผมว่านะอยากคุยกับนักร้องที่มีชื่อเสียงเหรอครับผมกฎข้อแรกก็คือห้ามไปเป็นแฟนคลับเขาห้ามเป็นในมุมจีบเนี่ยเรามองว่านักร้องหลายๆคนอย่างกูเนี่ยไม่ได้เพราะกูมีเมียแล้วถ้าสมมติไม่มีสมมติว่าไม่มีตัวต่อตัวจะง่ายกว่าแบบเจอหน้ากันเลยง่ายกว่าง่ายกว่าการมาส่งเท็กซ์หรือข้อความหรืออะไรเงี้ยยากเอาระดับผมไหมได้เอาระดับผมแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าดังมากๆนี่มันคงไม่ง่ายถ้าระดับผมเนี่ยก็คือโลกสมัยนี้มันง่ายครับโซเชียลก็มีต่างกับพี่สงการนะพี่สงการเขาชอบไปเจอตัวเจอตัวมันเป็นสเต็ปต่อไปอยู่แล้วพี่ไม่แนะนำเขาหน่อยว่าอาจจะแบบทักอินบ็อกซ์หรือยังไงหรือไม่ได้ห้ามอินบ็อกซ์ห้ามไปอินบ็อกซ์ผ่านแฟนเพจห้ามไป DM Instagram ถ้าจะให้ญาติยนต์น่ะไปเป็นเด็กฝึกงานที่ค่ายนี่คือคิดเอาจริงมากเลยนะเนี่ยสมมติไปเป็นเด็กฝึกงานปุ๊บไม่อยากคุยสมมติว่ามันจะมีงานเช่นแบบเป็นงานคอนเสิร์ตของค่ายอะไรเงี้ยมันจะมีกรุ๊ปยักษ์อะกรุ๊ปไลน์แบบมหาชนนึกออกไหมให้พี่ที่บริษัทอะดึงเราไปในกรุ๊ปด้วยก็จะมีความแบบทำตัวแอดมินแล้วเราก็จะมีความแบบว่าเดินไปบอกพี่เขาพี่ซ้อมตั้งแต่11โมงนะคะบ้านพี่อยู่ไกลป่ะให้หนูโทรปลุกไหมให้หนูโทรปลุกไหมคะเนี่ยมันเป็นก้าวที่ดีมากเว้ยผู้หญิงนี่สุดเหมือนกันนะเสียงคล้ายเราเหรอส่วนตัวเฉยๆถ้าบังเอิญน่ะก็คงเฉยๆแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าแบบเราเป็นไอดอลเขาคงดีใจแหละแต่ถ้าสมมติว่าเขางานเยอะมากเขาเอาเราเพลงเราไปร้องด้วยแล้วเรามีงานทำเราก็จะเซ็งนิดนึงโอเคมีไหมพี่นักร้องที่เสียงคล้ายพี่เป็นเสียงมีเหรอมีเขาชื่ออะไรเขาชื่อชื่ออดัมคือถ้าฟังผ่านๆคิดว่าตัวเองร้องตอนแรกก็คิดว่าตัวเองแบบไปร้องรายการนี้ตอนไหนวะผ่านมาดูอ้าวไม่ใช่กูดีกว่าแล้วพี่รู้สึกยังไงที่มีคนร้องเสียงคล้ายกับพี่อ่ะเอ้ยดีนะไม่รู้นะคนอื่นกับคนอื่นรู้สึกไงอันนี้ไม่รู้แต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าด้วยความเสียงผมเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครเหมือนอ่ะแล้วพอมีคนเหมือนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเจอพวกไม่ได้รู้สึกว่าดีใจหรือแบบหรืออะไรสักอย่างเฉยๆคนบนโลกนี้มีตั้งเยอะมันมีโอกาสอยู่แล้วที่จะมีคนที่มีเนื้อเสียงคล้ายเราแล้วก็มีรสนิยมเพลงคล้ายกันแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าการมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเราต้องไปหาเวของเราให้เจอคือมีคนถามว่าโซโล่อินโทรเพลงไทยเพลงนี้คือเพลงอะไรครับพี่ปองครับช่วยหน่อยครับไหนลองดิตัวแรกนะไล่ไปครับจำได้ G F sharp G D G F sharp G เขาที่พี่ลองเอาไปดูเนี่ยเขาเขียนมาตรงนี้ G F sharp G D G เนี่ยเหรอใช่ป่ะพี่ว่าเหมือนวันไหวป่ะพี่คิดว่าอะไรมีในหัวไหมตอนตีขึ้นมาฮ่าอันนี้ก็เพลงเร็วเพลงอะไรวะมีในมีแบบมีแต่งหิดขึ้นมาในหัวไหมไม่มีอ่ะไม่มีเลยถ้าเดาอ่ะถ้าเดาก็ไม่ใช่ไม่ดูร้อนเดาก่อนมีคนตอบปะไม่มีโพสต์นี้ก็ไม่มีใครคอมเมนต์ตอบเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้พันทิปกันแล้วมีแต่พวกเราที่ได้อะวงเคลียอะวงเคลียเพลงอะไรครับไม่รู้อะวงเคลียแต่คิดว่าวงเคลียเดาอ
อ่ะพี่คิดไงกับคำถามที่เขามาถามนักร้องในกระทู้วันทิพย์กันเอ้ยสนุกดีสนุกดีบางอันที่แบบเราไม่รู้เราก็เข้าใจว่าทำไมไม่มีกระทู้ไม่มีคำตอบแต่ว่าอันที่ถามหลายอันก็น่าสนใจดีนะเช่นแบบเราก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราชอบคนนี้เราชอบนักร้องคนนี้เราหลงรักเขาอะไรเงี้ยเราจะต้องไปจีบเขายังไงถ้าเราเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดเหมือนกันขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่คนอยากรู้แหละบางมุมที่เราอาจจะไม่ได้นำเสนอไปเหมือนเรื่องเนี้ยเรื่องแบบทำไมต้องจนทำไมนักร้องไทยถึงจนมันเป็นมุมที่เราไม่ได้นำเสนอออกไปซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องลึกศิลปินต่างๆก็น่าจะได้คำตอบที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับมีอะไรฝากไหมพี่ประชาก็ฝากซิงเกิลนะคะโวฝากซิงเกิลนะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคลื่นลูกใหม่นะคะฟังได้ใน YouTube เสิร์ชเจอเลยนะคะคลื่นลูกใหม่ของพัชชาแล้วก็ฝากดูช่องป๊อปไมค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะพี่สงฝากช่องพี่หน่อยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กับนันหนวดด้วยนะครับผมเราก็จะมาสมกิ้งกุ้งไก่กันเรื่อยๆกับป๊อปไมค์นะครับผมตอนนี้พิมพ์นันหนวดเริ่มเจอกูแล้วเว้ยจริงป่ะไม่เจอนันหนวดอันนั้นละมีเอามีอันแรกเลยแต่กูอยู่อันที่2เริ่มตามมาถือว่าเป็นข่าวดีใครที่ชอบเรื่องดราม่าก็ไปดูได้โอเคเรียบร้อย